กราบสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดปีวอกวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาแบบรายเดือนประจำเดือนกันยายนพ.ศ.2563ท่านที่เกิดปีวอกมีหินประจำตัวของท่านด้วยนะคะหินก้อนนี้เราเรียกว่าราพีสลาสุรีช่วยให้ท่านที่เกิดปีวอกมีในเรื่องของความมีสติมีญาณอย่างรู้มีสมาธิเห็นไหมฮะราพีสลาสุรีด้านในเนี่ยเขาประกอบไปด้วยแร่ไพไรแร่แคลไซต์และก็แร่ราสุไรนะคะเป็นราพีสลาสุรีต่อมาเป็นมาราไคมาราไคเนี่ยจะช่วยให้ท่านที่เกิดปีวอกนะคะมีในเรื่องของการติดต่อเจรจาดีการพูดคุยมีศิลปะในการพูดคุยในการติดต่อเจรจาในการสนทนาและที่สำคัญทำให้ท่านที่เกิดปีวอกมีในเรื่องของความมีชีวิตชีวามีความสดชื่นรักตัวเองนะคะคราวนี้มีคาร์เนเรียนคาร์เนเรียนเนี่ยก็จะเป็นหินที่ช่วยท่านที่เกิดปีวอกนะคะมีในเรื่องของความร่าเริงแจ่มใสมีความคิดสร้างสรรค์ดีและก็สามารถควบคุมอารมณ์ให้สดชื่นได้ตลอดเวลานะโอ้ระหว่างที่ไปหยิบเขาขึ้นมานี้นะคะก็มีความเย็นมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมนะฮะเอาล่ะหินดีๆเกรดพรีเมียมเหล่านี้ไปยิปซีใครใจได้มาจากร้านท่านอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลาอยู่ที่ร้านสตูลบริเวอร์นาคนิวาส21ราชพร้าว71เบยิปซีนะคะขอพรีเซนต์เบอร์โทรค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของเบยิปซีใครใจก็คือ095-532-5693 095-532-5693ส่วน LINE ID BAYTAROT BETARO BAYTAROT BETARO เอาไว้แอด LINE หรืออาจจะโทรศัพท์มานัดดูดวงกับ B24 ใครใจแบบ private แบบตัวหรือแม้กระทั่งดูผ่านวิดีโอคอลความแม่นยำชัดเจนเท่ากันค่าใช้จ่ายนะคะหากเป็นไพ่24 500บาทและถ้าเป็นไพ่24และหินสีควบคู่กัน 1,000 บาทและถ้าให้เบพยากรด้วยหินสีมหัศจรรย์อย่างเดียว 1,000 บาทเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้เนี่ยนี่เดี๋ยวเบขออวดก่อนวันนี้เบนะคะได้นำไพ่นะคะทาโร่ชุดนี้นะคะเป็นของท่านอาจารย์ชัญญาค่ะไพ่ชุดนี้นะคะโหสวยงามมากเลยไพ่ชุดนี้ไพ่ชุดนี้มีชื่อว่า The Key นะคะ The Key Life and Soulนะคะ The Key Life and Soul เห็นไหม The Key นี่นะช่วยในเรื่องของการไขแล้วก็ปลดล็อกทำให้ชีวิตของเราราบรื่นสำเร็จมีโกเป้าหมายที่ชัดเจนมีจิตที่เป็นประภัสสร The Key Life and Soul นะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะว่าเอ๊นะไพ่ของท่านอาจารย์ชัญญากับหินเนี่ยบอกอะไรกับท่านผู้ชมบ้างนะเอาละจะไปยุสีใครใจขอสับไพ่ก่อนนะคะแม้สับก็ง่ายด้วยค่ะท่านผู้ชมเอาแล้วนะคะคราวนี้อันนี้เป็นอาเมทิสอาเมทิสเป็นหินที่ช่วยในเรื่องของปัดเป่าลบพลังที่เป็นพลังมืดพลังลึกลับที่เข้ามาภายในบ้านของเราเวลาเรานอนเนี่ยถ้าเราตั้งเอาไว้ที่หัวเตียงของห้องนอนเรานะในเวลาค่ำคืนสิ่งที่เป็นพลังลบสิ่งที่เป็นพลังเลวร้ายที่เขาคลืบคลานเข้ามาในห้องเรานี่นะฮะอาเมทิสก็มีพลังพิเศษทำให้สิ่งเหล่านั้นหายไปได้สลายหายไปได้อย่างไม่น่าเชื่อเขามีความเย็นมากเลยนะคะและเบเคยปวดศีรษะแบบปวดจี๊ดเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมนำเขาเนี่ยมากำไว้นะคะไม่ถึง5นาที
แต่เอาจิตใจเนี่ยไปไว้อยู่ที่หินก้อนนี้ละค่ะไม่ถึง5นาทีนะคะรู้สึกผ่อนคลายสบายระหว่างที่เบจับหินก้อนนี้อยู่นี้นะคะก็มีความเย็นมากเลยทีเดียวค่ะและสำหรับร้านค้าที่เป็นร้านทองร้านเพชรนำเขาเนี่ยไปตั้งไว้หน้าร้านก็จะเป็นการเรียกค้าเหมือนแม่นางขวักได้เลยเช่นกันอันนี้เรียกว่าอามิทิสสวยงามมากๆค่ะเอาละค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะโอมอคีพาหูบุพังสการะวันทนังครูบาจาริยังอาจาริยะเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเคนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุเอาละค่ะเรามาเริ่มรับชมกันเดี๋ยวไปยิ้มสีใครใจนะคะเลือกหินออกมาจากนี้หีบเนี่ย10ก้อนเวลาที่เราหยิบหินเราก็ไม่มองลงไปนะคะหยิบหินได้ก้อนไหนก็คือก้อนนั้นเลยค่ะโหได้หินสวยๆทุกก้อนเลยนะคะเดี๋ยวไปยิ้มสีใครใจจะแนะนำหินให้เพื่อนๆได้รู้จักค่ะวิได้อเมทิสด้วยนะคะวิแม่ได้อาเมทิสอีกก้อนหนึ่งก็จะได้ฟูออไรนะคะโอ้สวยงามมากนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปยิ้มสีใครใจแนะนำหินให้เพื่อนๆได้รู้จักกันก่อนก้อนนี้เราเรียกว่าทรายเงินเห็นไหมคะบลูโกลเด้นสโตนทรายเงินต่อมาเป็นคาเนเรียนอันนี้ก็เป็นหินประจำตัวของท่านที่เกิดปีวอกคาเนเรียนต่อมาเป็นสโนว์ฟลิกโอ้โหสวยงามมากนะมีความเย็นมากเลยทีเดียวค่ะอันนี้ Snowflake ต่อมา Mahogany Obsidian สวยงามมากต่อมาเป็น Black Tourmaline ต่อมาเป็น Black Tourmaline อีกครั้งและเป็น Labradorite โอ้โห Labradorite เนี่ยเขามีเรื่องเล่านะคะในปี1770เนี่ยมีนักบวชท่านหนึ่งเป็นชาวแคนาดาได้ไปเผยแผ่ศาสนานะคะศาสนาคริสต์ที่เมืองลาบาดอร์และก็ที่เมืองนิวฟาวแลนด์ในประเทศแคนาดานั่นแหละเขาชื่อคุณโมราเวียนเดินอีท่าไหนก็ไม่ทราบนะคะไปเตะเอาเนี่ยก้อนลาบาดอร์ไรเข้าค่ะนะในปี1770เขาก็เลยได้นำลาบาดอร์ไรเนี่ยไปเผยแผ่นะคะจนทั่วโลกให้มีคนเนี่ยรู้จักเดี๋ยวไปให้ดูก้อนที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะนี่ไหมมีพลังด้วยแสงโอปาลเรสเซนนี่นะคะคนจีนชอบมากเลยแล้วคนจีนเรียกลาบาดอร์ไรอันนี้ว่าจิกเฉียมีพลังมากเลยนะแม่มดพ่อมดนักพยากรทุกคนทั่วโลกควรต้องมีเขาไว้ในครอบครองนะคะเนี่ยเห็นไหมลาบาดอร์ไรอะต่อมานะเป็นซิทรีนโอ้โหซิทรีนเนี่ยเป็นหินเกียรติยศนะอันนี้อะมิทิสที่ไปเล่าให้ฟังไปแล้วต้องเอาไว้ในห้องนอนนะดีมากฟูออไรเนี่ยนักวิทยาศาสตร์สกัดสารฟูออไรมาทำยาสีฟันนะคะเอาละคราวนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันท่านที่เกิดปีวอกเนี่ยนะตัวท่านเป็นคนที่มีทำเป็นผู้ที่ทำอะไรแบบรวดเร็วอะนะดังนั้นเนี่ยเลยต้องใส่สวมใส่อะเมทิสหาอะเมทิสมาสวมใส่เพื่อให้จิตใจเป็นไงครับแบบนิ่งจิตใจมีสมาธิทำอะไรก็จะได้มีในเรื่องของการโฟกัสนะคะในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยต้องการทำเนี่ยแม้แต่บลูโกลเด้นสโตนก็สามารถนำมาสวมใส่ได้ด้วยนะฮะเนี่ยบลูโกลเด้นสโตนบอกเลยว่าในเดือนกันยายนเนี้ยตัวท่านจะต้องมีในเรื่องของสติสมาธิให้มากๆและนำตัวเองไปใกล้ชิดผู้ใหญ่เพื่อเวลามีธุระปะปังมีในเรื่องความสงสัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานท่านต้องมีคุรุมีครูบูบาอาจารย์เนาะมีผู้รู้นะคะมีหัวหน้ามีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำคอยคำปรึกษากับท่านนะคะเนี่ยบลูโกลเด้นโซนเนี่ยเขาบอกมาแบบนี้เลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูนะว่าไพ่ของอาจารย์ชัญญาเนี่ยเขาแนะนำว่าอะไรนะ The Key Life and Soul โหสวยจังเลยอะนะสวยมากเลยสวยมากๆเนี่ยสวยดูสิท่านผู้ชมเห็นไหม
ในเดือนกันยายนนี้ตัวท่านเองต้องมีในเรื่องของสติสมาธิแล้วก็มีในเรื่องของความรักมีในเรื่องของความเมตตาปราณีนะแบ่งปันความรักแบ่งปันความให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกับบุคคลทุกๆฝ่ายในวงสังคมเลยนะเนี่ยนะทำจิตใจให้เป็นประพัดสอนมีโอกาสนั่งสมาธิได้นั่งสมาธินะคะแล้วก็พยายามทำจิตใจตัวเองเนี่ยให้มีในเรื่องของความอดทนมีระเบียบมีวินัยปรับตัวเองให้เข้าให้ได้กับทุกสภาวะการนะเนี่ยต้องปรับตัวเองให้เข้าได้กับทุกสถานการณ์นะคะต่อมานะคาเนเรียนเนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระดังนั้นการเงินการทองของท่านที่เกิดปีวอกในเดือนกันยายนนี้การเงินการทองของท่านอยู่ในเกณฑ์ส่วนกระแสการเงินการทองไม่ขาดมือหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จหินคาเนเรียนขึ้นมาแบบนี้ก็บอกให้ทราบเลยนะว่าถึงแม้ท่านนอนหลับท่านก็ได้เงินตื่นมาท่านก็ได้เงินนะคะแอบในดูไพ่แนะนำว่าอะไรนี่ไพ่นะบอกว่าให้ท่านเนี่ยมีในเรื่องของความรักเงินให้เยอะๆให้ไม่ผิดนะคะถ้าเราหลงใหลในเรื่องของความเงินในเงินเนี่ยในความมั่งคั่งความร่ำรวยมันไม่ใช่ความผิดมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเงินนี่เป็นสสารที่มีความสำคัญมากเราต้องมีในเรื่องของการพูดขอบคุณเงินตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเปิดกระเป๋าตังค์เลยแล้วก็นำเงินขึ้นมาจูบขอบคุณเงินขอบคุณเงินนะคะตื่นมาเนี่ยขอบคุณเงินเป็นอันดับแรกเลยนะคะเพื่อมีในเรื่องของจิตที่เป็นสำนึกรู้คุณนะคะอันนี้เนี่ยเบย์ก็ฟังมาจากรายการของ masterprint.com นะคะในช่อง YouTube นี่แหละ masterprint ก็เป็นอาจารย์นะคะที่เป็นผู้ที่เป็นโคชชิ่งท่านหนึ่งที่มีคุณภาพสูงมากมีความเข้าอกเข้าใจในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็แนะนำเรื่องเราดีๆมีความคิดเห็นดีๆนะคะเวลาท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปรับฟังใน YouTube ก็เปิดเลยช่อง YouTube เวลา 6:30 น.ก็ได้ไปรับฟังความคิดเห็นดีๆของ Master Print นะคะอย่างในไพ่ใบนี้ก็บอกเลยนะคะท่านต้องทำไมคะมีความเรื่องหลงรักหลงไหลเงินให้มากๆค่ะมีความกตัญญูรู้คุณเงินเนี่ยให้มากๆตื่นนอนก็หยิบเงินขึ้นมาจูบเลยนะคะไม่ว่าเขาจะมีจำนวนเท่าไหร่ก็ตามนะคะให้เราสำนึกรู้คุณขอบคุณเงินในกระเป๋าเงินของเราเนี่ยทุกวันแล้วเราต้องรักเงินหลงรักเงินคลั่งไคล้เงินให้มากๆนะคะกล่าวขอบคุณเงินให้มากๆค่ะและในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำไมคะทำให้เงินทองของเรามีเกณฑ์การเจริญเติบโตขึ้นทุกวันท่านอาจไปให้ธนาคารเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะอาจจะเป็นธนาคารออมสินก็ได้ไปปรึกษาหารือว่าเอ๊ะฉันต้องการลงทุนในเรื่องของสลากออมสินเนี่ยฉันต้องทำอย่างไรบ้างนะฮะหรือฉันอยากจะลงทุนในเรื่องของทองคำแท่งฉันต้องทำอย่างไรบ้างนะคาเนเรียนเนี่ยบอกเลยนะว่าท่านเนี่ยจะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องนำเงินของคุณเนี่ยมาสร้างมาทำให้การเงินของคุณเนี่ยเกิดการเจริญเติบโตและคาเนเรียนยังบอกอีกนะว่าตัวท่านเองต้องมีในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินให้ดีมีการดูแลระบบบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีมีในเรื่องของการภาษีต้องมีความเข้าอกเข้าใจในเรื่องของภาษีนะคะเห็นไหมหินสวยมากแต่ที่แน่นอนเลยในเดือนกันยายนนี้ท่านที่เกิดปีว่าการเงินของท่านสวนกระแสต่อแม่นะโอ้โหสโนว์ฟลิกเนี่ยสวยงามมากเลยสโนว์ฟลิกเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะว่าในเดือนกันยายนเนี่ยท่านไม่เหงาแล้วไม่ว่าท่านจะอยู่ที่บ้านไม่ว่าท่านจะอยู่ในที่องค์กรนะโดยเฉพาะที่บ้านเนี่ยก็ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากวงศาคณาญาติจากญาติพี่น้องมีความเข้าอกเข้าใจกันญาติพี่น้องมีเกณฑ์การไปมาหาสู่ดังนั้นท่านไม่เหงาแล้วในเดือนกันยายนนี้ส่วนในที่ทำงานก็ได้รับการตอบรับจากเพื่อนฝูงจากบุคคลที่เข้ามาใหม่ในชีวิตท่านหลากหลายได้รับการสนับสนุนผลักดันเนี่ยจากบุคคลเนี่ยทุกวงการโหคนที่เกิดปีวอกดวงของท่านสวนกระแส
อ่ะต่อมาไหนดูไพ่นะคะไพ่ของท่านอาจารย์ชัญญาแนะนำว่าอะไรไหนดูซิไพ่ของอาจารย์ชัญญาโอ้โหน่ารักมากเลยไพ่ของอาจารย์ชัญญาเนี่ยบอกเลยท่านต้องให้ความรักความจริงใจการช่วยเหลือเกื้อกูลกันกับญาติพี่น้องกับเพื่อนฝูงกับทุกๆคนในวงการให้ความรักให้ความจริงใจให้การช่วยเหลือให้การแบ่งปันอาจเป็นในเรื่องของความรอบรู้อาจเป็นในเรื่องคติอาจเป็นในเรื่องของคำพูดที่ให้กำลังใจกันนะเห็นไหมโอ้โหไพ่สวยงามมากๆค่ะต่อมาแน่นี่ดูมาฮอกกานีออฟซิเดียนมาฮอกกานีออฟซิเดียนนะคะบอกให้ทราบว่าตัวท่านเองเนี่ยที่อยู่ของท่านดีบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยสถานประกอบการแห่งนี้ตัวท่านเองสามารถนำความรู้นำศักยภาพนำความรอบรู้ที่ตัวท่านมีไปพัฒนาองค์กรของท่านให้เกิดการเจริญเติบโตเกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วนะคะโอ้โหหินมาฮอกกานีออฟซิเดียนเนี่ยสวยมากนะคะในดูไพ่นั้นแนะนำว่าอะไรนะนี่ไงเห็นไหมตัวท่านเองเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีนะคะที่ต้องทำตัวเองให้โดดเด่นนะแล้วก็นำความรู้เรื่องราวดีๆประสบการณ์ดีๆไปแบ่งปันให้กับทุกๆคนในวงการของท่านไม่ว่าจะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นองค์กรของท่านไม่ว่าจะเป็นทางออฟไลน์ทางออนไลน์ได้หมดเลยนะเห็นไหมเนี่ยเป็นจังหวะดีและเป็นโอกาสดี The show must go on นะไพ่สวยงามมากต่อมาค่ะ Black Root Black Tourmaline Black Tourmaline Black Tourmaline เนี่ยบอกให้ทราบนะคะว่าตัวท่านเองเป็นคนที่มีความกล้าแล้วก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากผู้หลักผู้ใหญ่หินก้อนเนี้ยบอกเลยว่าตัวท่านเองทำไมมีโครงการดีๆหินบอกเลยว่าท่านเนี่ยต้องมั่นใจนะ1มั่นใจ2ท่านต้องจริงจัง3ท่านต้องนำตัวเองไปใกล้ชิดโค้ชนำตัวเองไปใกล้ชิดครูบาอาจารย์นำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ที่เขามีความรู้ในทุกๆด้านที่ตัวท่านมีความสนอกสนใจ Black Tourmaline เนี่ยเขาบอกมาเลยดังนั้นท่านสนอกสนใจเรื่องใดก็ตามให้รีบลงมือทำทันทีอ่ะไหนดูไพ่นะโอ้ไพ่สวยอ่ะดูสิรีบลงมือทำนะในไพ่บอกเลยนะว่าเป็นจังหวะเป็นเวลาเป็นช่วงเวลาเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะสมมากรีบลงมือทำและโครงการต่างๆเหล่านี้ท่านไม่ได้ทำเพียงลำพังทำเพียงคนเดียวท่านไม่ต้องกลัวท่านมีโอกาสได้รับการผลักดันสนับสนุนจากบุคคลทุกวงการได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ทุกๆฝ่ายนะโอ้ไพ่สวยงามทำแล้วประสบความสำเร็จดังนั้นอย่ากลัวค่ะรีบลงมือทำด่วนนะในเดือนนี้แหละทำได้เลยทันทีท่านที่เกิดปีวอกดูมา5ก้อนแล้วดวงของท่านสวนกระแสจริงเลยนะคะท่านที่เกิดปีวอกดวงดีมากๆได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากบุคคลทุกฝ่ายจากบุคคลทุกองค์กรเอาล่ะเรามาดูนี่ Black Tourmaline ก้อนเนี้ย Black Tourmaline ก้อนนี้บอกให้ทราบว่าท่านที่เกิดปีวอกนะคะในเดือนกันยายนนี้หากมีโอกาสไปทำบุญลงศพไปทำบุญลงศพสินะคะหากมีโอกาสทำบุญตามศาสนาไปทำบุญตามศาสนาหากมีโอกาสนั่งปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระทำสินะคะในเดือนนี้ท่านต้องทำจิตใจให้สงบท่านต้องทำจิตใจให้แข็งแกร่งท่านต้องทำจิตใจให้มีความสบายไม่วิตกไม่กังวลใจนะท่านจึงสามารถข้ามพ้นสิ่งที่กีดขวางกั้นท่านได้ท่านจึงสามารถพ้นหรือว่ารอดพ้นหรือว่าข้ามผ่านความรู้สึกที่มันอึดอัดหรือใครมาฉุดรั้งท่านได้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะว่าไพ่ของท่านอาจารย์ชัญญานับเขาแนะนำว่าอะไรโอ้โหเห็นไหมอย่าอยู่คนเดียวไพ่บอกเลยว่าอย่าอยู่คนเดียวท่านต้องมีเพื่อนท่านต้องมีครูท่านต้องมีโคชชิ่งท่านอาจจะเปิด YouTube ก็ได้นะ
ข้าไปในรายการดีๆใน YouTube เลยมีเยอะแยะมากมายแล้วก็มีโคชชิ่งมีครูบาอาจารย์มีครูรู้ที่น่ารักมากมายหลายท่านที่คอยให้ความรับรู้ท่านอยู่อย่างเช่นอาจารย์เงาะอาจารย์ขุนเขานะคะอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีท่านอาจารย์ถาวรบุญยวานท่านอาจารย์จุฑามาสและท่านอาจารย์อีกหลายๆท่านนะคะพร้อมให้ความรับรู้กับท่านนะในช่วงนี้หรือท่านอาจจะเปิด YouTube เข้ามาในช่องของเบยิปซีใครใจก็ได้นะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายให้ท่านเนี่ยเข้ามารับฟังรับชมตัวท่านอาจเกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆขึ้นก็ได้นะคะอ่ะต่อมานะเรามาดูแบล็กอันนี้เป็นลาบราดอร์ไรท์ลาบราดอร์ไรท์เนี่ยบอกให้ทราบเลยว่าตัวท่านเองได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากหุ้นส่วนหรือจากคนที่ใกล้ชิดหรือจากคนที่อยู่ในพี่น้องก็ได้คนที่อยู่ใกล้ชิดตัวคุณเพื่อนฝูงที่อยู่ใกล้ชิดคุณหรือจากคนรักคนพิเศษของคุณก็ได้นะคะเรียกว่าไม่โดดเดี่ยวไม่โฮมอโรนมีกำลังใจในแบบอุ่นหนาฝาข้างนะโอ้โหดวงท่านที่เกิดปีวอกนะดีมากๆนะคะเห็นไหมไพ่ใบนี้ดีมากนะมีพลังดีๆได้รับพลังดีๆได้รับพลังความรักจากคนพิเศษได้รับความเมตตาปราณีจากบุคคลเนี่ยทุกวงการและยังได้รับความอบอุ่นความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งจากทุกๆคนในวงการไม่ว่าจะเป็นความรอบรู้เป็นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งทุกอย่างนะคะเรียกว่าดีแล้วก็ศัตรูไม่มีนะคะดวงดีมากนะคะท่านที่เกิดปีวอกดวงดีมากนะคะและสำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ในเดือนกันยายนนี้เตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีคู่ท่านมาแล้วค่ะท่านมีเสน่ห์กับฝ่ายตรงข้ามในเดือนกันยายนนี้นะคะเอาละคราวนี้เรามาดูซิทรีนนี่เป็นหินเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงความมั่งคั่งท่านที่เกิดปีวอกในเดือนกันยายนนี้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนื่องมาจากชื่อเสียงเกียรติยศของตัวท่านเนื่องจากความซื่อสัตย์สุจริตของตัวท่านนะคะจึงได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงและในเรื่องของสุขภาพท่านต้องมีความระมัดระวังสุขภาพเกี่ยวในเรื่องของการท้องอืดท้องเฟ้อนะแต่ว่าถ้าเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศอ่ะดีมากไพ่เตือนมานะคะให้มีในเรื่องของความทำจิตให้นิ่งมีสติมีสมาธิฝึกจิตฝึกใจของตัวเองอยู่กับลมหายใจนะเปิดบทสวดมนต์เบาๆฟังเปิดบทเพลงเบาๆฟังนะคะเนี่ยป่ะหรืออาจจะเปิดบทเพลงบรรเลงของท่านอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีก็ได้นะคะเปิดเบาๆฟังทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้นิ่งมีโอกาสนั่งสมาธินะคะรดน้ำต้นไม้เล่นโยคะวิ่งออกกำลังกายเบาๆได้ทุกอย่างเลยค่ะนะคะโอ้โหไพ่สวยงามมากนี่ต่อมานะคะเป็นอาเมทิสเนี่ยบอกให้ทราบเลยว่าก่อนหน้านี้ท่านได้ลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างไปแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่อาเมทิสแนะนำว่าท่านต้องมีในเรื่องของการเพิ่มการเรียนรู้เข้าไปเติมความรอบรู้เข้าไปเติมสิ่งใหม่ๆเติมความแตกต่างเข้าไปลงไปในสิ่งที่ตัวท่านกำลังลงมือทำอยู่จึงมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะและอาร์มิทิสก็ยังแนะนำไม่ให้วิตกกังวลใจจนเกินไปนะคะเหมือนดังคำสั่งสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้สั่งสอนเราไว้ว่าไม่ให้ตึงแล้วก็ไม่ให้หย่อนจนเกินไปให้เราอยู่ในกลางๆสายกลางนะคะนี่หินสวยมากเลยนะคะอาร์มิทิส
และอย่าวู่วามอย่าใจร้อนด้วยโหหินเย็นมากเลยในดูไพ่นะคะในไพ่บอกเลยนะคะในไพ่บอกว่าไม่ควรเอาใจเนี่ยไปโฟกัสไปจดจ่อกับสิ่งที่มันขาดอะนะคะกับสิ่งที่มันขาดตัวท่านอย่าลืมว่าตัวท่านมีในเรื่องของความรู้ตัวท่านอย่าลืมว่าตัวท่านเป็นผู้ที่มีในเรื่องของศักยภาพมีเวลามีทักษะมีสกิลมีความสามารถด้านอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายดังนั้นเนี่ยห้ามโฟกัสไปในสิ่งที่ขาดนะคะท่านยังสามารถนำเรื่องราวดีๆนำสิ่งที่ตัวท่านมีเนี่ยมาประยุกต์นำมาใช้ให้เกิดก่อประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะให้เกิดประโยชน์ได้ท่านมีไหวพริบท่านมีไอเดียท่านมีความรอบรู้เนี่ยมากมายเยอะแยะมีศักยภาพที่ดีนะคะเนี่ยอย่าไปโฟกัสสิ่งที่มันขาดนะคะไพ่แนะนำมาเลยและปัจจุบันนี้ในทางโซเชียลมีเดียเช่น Facebook YouTube มีเนื้อหาดีๆมีครูรู้ใจดีมีคุณครูบาอาจารย์ใจดีท่านมานำเสนอให้ความรู้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะเอาละค่ะต่อมานะนี่ดูฟูอะไรฟูอะไรเนี่ยบอกให้ทราบได้เลยว่าในเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานของท่านนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีปลอดภัยแต่มันยังนิ่งอยู่ดังนั้นท่านต้องเพิ่มในเรื่องของความแตกต่างเข้าไปในธุรกิจของท่านเราจะเพิ่มความแตกต่างที่ไม่เหมือนคนอื่นได้เราต้องมีในเรื่องของความรอบรู้ดังนั้นท่านก็เข้าไปท่องในโซเชียลมีเดียได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็น Facebook ท่านไปค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่ท่านสนอกสนใจได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายและถ้าเกิดท่านต้องการมีที่ปรึกษามีโคชชิ่งมีครูรู้ที่มีคุณภาพคราวนี้ละค่ะมีค่าใช้จ่ายแล้วท่านก็สามารถไปพบกับบุคคลเหล่านั้นได้เช่นกันนะคะเอาละแต่ว่าอย่างไรก็ตามหินฟูอะไรก็แนะนำว่าธุรกิจการงานของท่านธุรกิจการค้าของท่านอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะแต่ว่าอาจจะแบบยังไม่ค่อยจะเปรียงปรางเท่าที่ควรนะคะนะหินเล่มบอกให้เพิ่มไงให้เพิ่มในเรื่องสิ่งที่แตกต่างเพิ่มความรอบรู้แบ่งปันเรื่องราวดีๆไปยังลูกค้าแบ่งปันเรื่องราวดีๆไปยังบุคคลทุกๆวงการไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่เขาบอกให้ทราบว่าให้ตัวท่านเนี่ยนะคะไม่ต้องกลัวอย่ากลัวว่าจะเหมือนคนอื่นอย่ากลัวว่าสิ่งที่เราทำลงไปเนี่ยมันเหมือนคนอื่นมันไม่มีทางเหมือนหรอกค่ะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ทุกคนทำกันมาหมดแล้วแล้วแต่ละท่านเนี่ยแต่ละบุคคลรวมทั้งตัวใบเองเนี่ยก็มีในเรื่องของการเรียนรู้มีในเรื่องของการฝึกมีในเรื่องของทักษะมีในเรื่องของประสบการณ์ที่เราแตกต่างกันดังนั้นอย่ากลัวนำตัวเองออกมาค่ะแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆไปยังสังคมไปยังทุกคนไปยังทุกคนทั่วโลกเลยเห็นไหมคะไพ่เขาสวยไม่ต้องกลัวค่ะนะคะThe show must go on นะคะเบยิฟซีใครใจก็ได้ดำเนินรายการเนี่ยจนมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมนะคะท่านที่เกิดปีวอกท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะระมัดระวังในเรื่องของการท้องอืดท้องเฟ้อแล้วในช่วงนี้ตัวท่านเองไปไหนมาไหนก็ยังคงจะต้องพกแมสทานอาหารร้อนๆใช้ช้อนกลางล้างมือบ่อยๆใช้เจลพกเจลไปด้วยนะคะเบยิฟซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆและก็ลูกค้าทุกคนทั่วโลกที่ให้ความเมตตานะคะให้ความรักเข้ามารับชมรายการของ B24 ใครใจครั้งใดก็ไม่เคยที่ลืมนะคะไม่เคยลืมเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับ B24 ใครใจในกันตลอดบียิปซีใครจะยังมีเรื่องราวดีๆอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวที่ต้องการมานำเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันค่ะ
ก่อนจากกันบียิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมีความมั่งคั่งมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความร่ำรวยแล้วกลับมาพบกับบียิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ